สวัสดีค่ะวันนี้วันเสาร์ที่14เนาะมาหาเห็ดโอ้ยป่าแห้งน่ากลัวจะไม่มีเห็ดเจอเห็ดเรื่องนิดๆหน่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะเดินดูต่อให้กันนะวันนี้เห็ดมันปูดูดิดอกใหญ่ดอกเบลอเลยฮ่าไม่เจอเห็ดพึ่งเลยคนขับบอกว่าถ้าวันนี้พวกเธอไม่ได้เห็ดพึ่งหวานก็ไม่ต้องมาอีกแล้วเฮลค่ะเฮลเขายากเลยเนาะจะเอาแต่ดอกที่ใช้ได้ไปให้น้องไผ่ตักสุดยอดเลยดอกใหญ่มากอย่างกับดอกไม้เลยต่อนะน้องไผ่ก็เจอแต่เห็ดมันปูนี่แหละเยอะแยะไปหมดดูเข้าดิรกมากเดินลำบากมากเลยได้เห็ดพึ่งอีกแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะสวยไหม แก่จะแก่แล้วเขาจะเป็นยายได้ละป้ามันแห้งได้แหละอย่าว่าเลยอีตอนไม่แห้งก็หาเห็ดไม่เจอปีนี้เห็ดน้อยปีนี้เห็ดเราน้อยค่ะหาไปเรื่อยๆดูดิไผ่ไปนู่นละไปดูทางนู้นกันจะหาให้ดูเห็ดมันปูเหี่ยวเลยเราเอาแต่ดอกสวยๆเพิ่งจะบานแต่ถ้าสวยก็เอาแต่ดอกนี้ไม่สวยเอาดอกนี้ไปไหนไม่รู้อย่าลงไปหาต่อนี่ก่อนนะเจอแล้วเห็ดพึ่งหวานแอบทำไมปีนี้เธอถึงได้น้อยขนาดนี้ฉันแทบจะห้าถึงไม่เจอกันเลยทำความสะอาดก่อนหายเจอมากกว่าไหมเดินมาตั้งนานเพิ่งจะเจออ้าวนี่อีกดอกโอ้โหน่าวถ้าตัดเยอะขาเยอะก็ต้องไอ้นี่ด้วยนะเพราะว่ามันเน่าคนไปมันก็หนักนี่ดอกหนึ่งไม่เห็นไปเห็นดอกข้างบนก่อนนะคะวันนี้เจอทั้งหมดก็กี่ดอกแหละ4ดอกดอกนี้ดอกที่4แล้วก็เจอดอกแก่ๆดอกเป็นลาปัดให้มันเลี่ยมๆหน่อยไปต่อแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดินหาแถวนี้กันเจอเห็ดมันปูใกล้ๆกันนั่นแหละตอนนี้เอาลงไม่ได้นะมันติดไม้ถ่ายได้แค่เนี้ยดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยงดเนี่ยขนาดฝนไม่ตกตั้งหลายวันนะก็ยังชุ่มน้ำอยู่
ถ้ามันดูยากก็ขอโทษด้วยนะถ้าแป๊บหนึ่งโอ้โหแค่นี้โอ้โหยุ่งมากเลยนี่กันนะตัดขาเห็ดวันนี้น่าจะมีแต่เห็ดมันปูน้อยก็ยังมีเห็ดมันปูให้เก็บอยู่เขาให้เวลาถึงเที่ยงเราก็จะเดินหาเก็บไปเรื่อยอาจจะมีภาพสั้นบ้างนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะหาเก็บไปเรื่อยค่อยเดินไปไผ่นะกลัวไปตรงนู้นแหละเดี๋ยวตามไผ่ก่อนเดี๋ยวแอบต้องตัดข้าเลยงั้นเดี๋ยวให้นี่ลุงนะกลัวลงไปรอข้างล่างแล้วเก็บไม่มีถ้าขึ้นอย่างเงี้ยหายเอเด็ดยากยากดิค่าคัดตัดมันไปกี้มันก็เลยสั้นเมื่อก่อนกลัวมากเลยแต่ถ้าห่างๆไปก็ยังกลัวแต่ไม่ได้กลัวแบบเมื่อก่อนก่อนเนี่ยวายเห็นไม่ได้เลยตัวทักต้องใส่ขึ้นปลาหาเห็ดบ่อยเลยชินแต่ก็ไม่นี่เห็ดมันปูยังพอมีให้เก็บอยู่เก็บให้น้องไผ่ไปตากแดดเอากลับพม่าตากแห้งเดี๋ยวจะไปดูตรงที่มันเยอะๆเท่านี้ว่ามันจะมีไหมน้องไผ่ไปไหนมันยังไม่เห็นมาเลยโดนเห็ดทับแล้วมั้งเจอจังหวะละแกไปเปล่าหวายทำได้แล้วปล่อยเขาปะเราไปหาเอาข้างในก็แล้วกันไม่รู้จะเจอหรือเปล่าวันนี้วันนี้เห็ดน้อยมากธรรมดาก็น้อยแล้วนะก็ยังจะน้อยลงไปใหญ่เดี๋ยวเราไปหาต่ออันนี้คือปลาของเรานะคะเจอเห็ดพิษเยอะมากเลยเจอดอกเล็กโอ้ขาเจอดอกหนึ่งแล้วน้องพายสวยด้วยเออเนี่ยน่ารักเชียแอบอยู่เนี่ยนั่นนะพี่ดูแล้วมันเน่าเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลองหาแล้วเดี๋ยวค่อยเราตัดค่อยตัดขาข้างล่างยังไม่ได้ดูตรงที่หนูเคยเจอนะเดี๋ยวพี่ยังดูเท่านี้เออมีเห็ดเหลืองให้เหรอเหรอเก็บเห็ดเหลืองไปเรื่อยเห็ดพึ่งว่านเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆดูไปเออเห็ด
ในนักล่าเห็ดเราคือนักล่าเห็ดเก็บเห็ดมันปูต่อนี่ดอกไม่สวยดอกค่อยน้อยมากเลยจะหมดแล้วมั้งยังไม่ทันจะออกเลยหมดแล้วเห็ดเพิ่งหวานปีนี้น้อยสุดๆเลยต้องใส่เหมือนน้องไผ่ว่าทำ YouTube เลยเห็ดไม่มีเห็ดมันอายเห็ดมันอายอีกดอกหนึ่งว่ะน้องไผ่บอกให้ลองว้าวขาแข็งขาแข็งต้องร้องว้าวบ้าบอกันไปเนาะวันนี้ก็จะยกให้น้องไผ่แหละนะให้แหละให้น้องไผ่ตักแดดเอาต้องมองดีๆเขาจะแอบเห็ดมันปูก็แห้งๆเหี่ยวๆนี่แต่ขาใหญ่มากเลยนี่อีกดอกต้องไผ่ท้อแล้วไม่เจอเห็ดคอยกระท้อไม่เจอมาเจอเอาตอนล่างเดี๋ยวลองดูแค่นี้ก่อนนะคะเห็ดหนังไก่เพียบเลยนี่เห็นไหมคะนี่หนังไก่พันนี้หนูเพิ่งเห็นนะเนี่ยเขาบอกมันมีหนังไก่กับหนังแกะว่าสรุปว่านี่หนังอะไรอันนี้น่าจะหนังไก่เหรอหนังแกะน่าจะเป็นอันนั้นพี่ว่าเนี่ยน่าจะเป็นหนังแกะเพราะมันมีข้นนี่เราไปขูดเอาข้นออกฆ่ามันตัดออกไปเลยก็ได้เพราะดูเห็นคนไม่ค่อยกินข้าวแล้วเหรอเห็นเขากินกันแค่ส่วนมากเขาจะเอาไอ้นี่นี่โอเคไม่มันแก่ไปไหมไม่แก่นี่มองเห็นปะเห็นไหมคะนี่โอ้ก็จุกใหญ่เหมือนกันนี่ดูขาใหญ่เหมือนกันใช่นี่เอาถ้าไม่เอาขาก็ตัดอย่างนี้เลยเนาะตัดไปเลยนี่ตรงนี้กระจุกนึงโอ้โหมันเห็ดมันปูดูดิเรียบตัดเลยเนาะอืมนี่เยอะมากเลยหุยขายติ่มมากโหมันบอบบางมากเลยเนาะเห็ดเนี้ยน่าไม่เหมือนตัวนั้นนะUh-huh. ตัวนั้นโอเคกว่าหนูว่าบอบบานนะเอาไม่ต้องเอาไปเยอะก็ได้นะเราแค่ทายโดนอีกแล้วถ้าเราเอาไปเยอะเราก็ไม่ค่อยได้ไอ้นี่เรากินอยู่แต่มันจะกินไม่ทันตู้เย็นตู้แช่อันน้อยหนึ่ง
ายดอนเนี่ยนี่นี่ดูยุ่งมากเลยมันเด็กมากเลยอ่ะนี่ก็เด็กอ่ะเนี่ยนะเอาเด็กๆนี่เด็กไปไหนของลูกก้องไม่ใช่เด็ดเหลือขอใช่ไหมเด็ดเหลือเด็กดีเด็กดีโอ้เดี๋ยวลุงบอกเอากิ๊บติ๊กมาทำไมพอแล้วใช่ไหมพอแล้วเดี๋ยวไปเชื้อเจออีกดอกแล้วอ่ะแต่โดนกัดแล้วอ่ะดูดิว้าโดนกัดไปครึ่งหนึ่งโดนน้องสเนคเคน้องทากเอาไปครึ่งหนึ่งแล้วโอ้ถ้าไม่โดนเอาไปนะสวยมากเลยเจออีกดอกแล้วแต่ว่าเห็ดเรางวดนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะพอทากเขาก็จะกินเนาะเพราะว่าเราเนี่ยเราก็จ้องเห็ดทากก็จ้องเห็ดเดี๋ยวเราไปต่อนั่นอีกดอกหนึ่งเจออีกดอกแล้วไพมันกำลังขึ้นว่ะเอ้ยสองดอกเลยไพกำลังขึ้นดูสิดอกนี้โดนกินจนแบบหัวไม่สวยอ่ะแต่ขาว้าวเดี๋ยวค่อนขาแน่นมากว้าวอ่ะน้องไพบอกว่าเจอเห็ดขาแน่นๆให้น้องว้าวไหนล่ะเสียดายหัวไม่สวยเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆเดินดูเท่าๆนี เจอแล้วล่ะมาไปดูตรงอื่นต่อแค่นี้ก่อนนะคะเก็บเห็ดมันปูต่อน้องไผ่ลงไปแล้วไม่เจออะไรเราก็ตัดก่อนจะได้สะอาดหน่อยไปถึงก็ไปถึงไปทำความสะอาดชั่วโมงกลับบ้านคราวนี้หน้าเห็ดมันปูเยอะๆนี่ก็โอ้โหใช้ได้เลยอันนี้เทออกไปรอบๆนึงนี่เราก็จะเดินต่อจะกลับแล้วเพราะไม่มีเห็ดอันนี้กันนะคะอันนี้เราเจอเรื่องละ
โอเคอยู่นะเก็บดอกที่มันสวยๆหน่อยดูค่ะสีสว่างมากเลยอ่ะค่ะสวยมากเลยโอ้ตรงเท้าไผ่ก็มีตรงค่ะเขาใหญ่ดีอ่ะนะเนี่ยได้ครึ่งดอกอันนี้ครึ่งดอกเออปัดไปเลยเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดขานเก็บเลยดีนะที่ไม่นอนเก็บถ้านอนเก็บนี่ไม่รู้จะออกมาเป็นสภาพไหนแต่เห็ดสะอาดเนาะเขาไม่เปียกฝนโอ้มีหลายดอกซ้อนๆกันอยู่ดูค่าดิเน้นๆทั้งนั้นนี่สวยเอ๊ะอีกเขาแอบเต็มเลยต้องใส่ปีเตอร์โทรตามแล้วรับสายไปก็เดี๋ยวเขาจะทำข้างบนใส่ตะกร้าเลยพี่ใส่ตะกร้าเออไม่ต้องถือให้มันนี่ดูดิค่ะงามงามอวบอวบอืมโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยรอบนี้ไม่ผอมแห้งงามงามเน้นเน้นทำไมเห็ดดูมันสีไม่เหลือนะหรือว่ากล้องสีอันนี้จัดสงสัยมั้ยแกรอตรงนั้นใช่ไหมอือฮึจุดนัดพบกลับมายืนที่เดิมโอ้มันไม่ใส่ตะกร้าตัวเองเออเนาะดูครั้งนี้แท้ๆโง่จริงๆงองงูมาตลอดเลยไม่ได้ชอดชิงเลยเขาไม่ได้เรียกว่าโง่คิดไม่ทันตอนนี้ก็แอบอยู่ใช้ได้อยู่เอาตะตาแห้งใช้ได้แล้วไปไปไปหาเหมือนก่อนเดี๋ยวพี่ตามไปเอาไปหาเหมือนก่อนเดี๋ยวพี่ตามให้ไปเนี่ยดอกใหญ่ๆสวยๆอืมคนอื่นเขาทำคลิปเห็ดลูกหวานเราทำคลิปเห็ดมันปลูกเกือบทั้งปีไม่มีเลยพึ่งหวานปีนี้เป็นปีที่เห็ดพึ่งหวานน้อยที่สุดไม่สีเจ็มขนาดนี้เนี่ยมองไม่เห็นเห็ดเลยอะทั้งหญ้าทั้งนี่เหลืองไปหมดเลยสีเออดู
ใช่ไหมบางทีนะมองในเนี้ยอาจจะนี่เมื่อวันนั้นที่มองที่ว่ามันมืดแต่เวลาพี่ออกเป็นวิดีโอแล้วมันรู้นะตอนนี้พี่ลุงไม่เห็นเรารู้แต่เราไม่บอกจะมุดเข้าไปยังไงตอนนี้ก็พี่ลุงก็คงไม่เห็นเหมือนกันนี่โอ้โหต้องมุดยังไงวะเนี่ยมุดไม่ได้เลยน้ำไทยมุดไปข้ามมาเลยก็ได้ถ้าไทยมุดได้นะถ้ามุดไม่ได้ก็ไม่ต้องมุดมุดได้แบบไหนก็ข้ามมาแล้วแบบไม่ตัดโอ้โหมุดได้ไหมคะนี่ตอนนี้ตัวเล็กของเราต้องใช้ให้เป็นประโยชน ยาวมากเลยนะเนี่ยอะไรนะคลางเลยครับตัวเนี้ยเห็นอยู่ตอนนี้คลางเลยครับเนี่ยแล้วดอกนั้นข้างหน้าข้างมืออ่ะตอนนี้ยังไม่ได้ถอนหรอนี่ย้อนไปตอนนี้ใหญ่มากมันเข้าลำบากโอ้ยอุ้ยโทษนะคะถ้ากล้องมันสั่นนะคะแต่ยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะในดอนนี้ใหญ่มากฮือฮ่า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 ตอนนี้ดอนหนึ่งใช่ปะมันแอบเออหมดแล้วใช่ไหมตรงนี้กว่าเราจะเก็บหมดนะโอ้ยทิ่มทิ่มทิ่มนี่สวยสวยมากเลยสวยสวยสำหรับเรานะโอเคขอบคุณนะคะไม่ดูกล้องเลยขอบคุณนี่ขอบคุณแบบไม่ดูกล้องอยู่ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณ